นะครับมีดาวเงินจักรพล191เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือโปรไฟล์ของทั้งคู่ครับนี่แหละครับวันนี้ดาวกับพลนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันยนต์8ปีรถผูกถึง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ฉีดเจิ้งปู่เซินเจียวหนังลูกมารุยนตองหนึ่งแล้วก็สีลีน่าด้วยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับให้คะแนน3ท่านมีดำเกลิงมีศาสตร์ณรงค์ธนจันทร์แล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมฟอร์มหลังของเดชทรงวุฒิหรือว่าปราบปอเปโก้ครับก็โชว์ฟอร์มสวยครับที่นี่ครับชนะเทเลกันน้องเอายก3ทอนพิทักษ์สทถนอมศรีบางปูครับ24ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนเดือนจิตเมืองนนท์ครับก็ชนะคะแนนเดชทรงวุฒิคนนี้ครับเมื่อ12ธันวาคม63ครับหายไปก็จะถึง1ปีเต็มแล้วนะครับขาดอีกไม่กี่วันครับประมาณ14วันครับแล้วก็คนที่เขาเอาชนะไว้ครั้งล่าสุดก็คือคนนี้ครับคู่ชกวันนี้อ่ะปรับแพ้ชนะกันมาคนละครั้งนะครับวันนี้เจอกันใหม่ใช้บริการกันมาแล้ว2ครั้งครับ2ไฟที่ผ่านมาก็ที่ราชดำเนิน1 4พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ที่อตก3นนทบุรีแห่งนี้ครับอีก1วันนี้กลับมาเจอกันที่นี่อีกครั้งนึงครับบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดสุนทรศรีบัวลานะครับจากอบจ.ยะโสธรได้รับการสนับสนุนจากรองวีรศักดิ์โคตรสมบัตินะครับรองนายกอบจ.จังหวัดยะโสธรครับให้การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่นี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้ง CEO Oil นะครับก็ดูแลสุขภาพทุกวันเลยทีเดียวจาก CEO Oil นะครับ0653509999นะครับนี่แหละครับดูแลสุขภาพทุกวันให้ร่างกายแข็งแรงว่างั้นเถอะขอบคุณเพิ่มเติมนะครับยาคุมยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญนันท์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโตพาร์ทคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์รวมไปถึงชกอัพพารากอนชกอัพคุณภาพมาตรฐานระดับสากลครับชกอัพดีไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนเลือกใช้ชกอัพพารากอนโทรศัพท์ก็028947855บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงาม GT ออนไลน์พันธุ์ดีเลือก GT เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์คนไทยเพื่อมอบสายพันธุ์ที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจัดส่งถึงหน้าบ้านเกษตรกรปลูกข้าวโพดใช้ GT คุ้มค่ากว่าสั่งซื้อง่ายๆกับแอปพลิเคชันดีๆ GT ออนไลน์พันดีเลือก GT โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้ที่081-700-5722มาที่บนเวทีนะครับยกที่1ของคู่รองของทุกท่านมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนะครับ PPTV ถ่ายทอดสดจากอตก3นนทบุรีอย่างนี้ครับเดชสมุทรหรือว่าเจ้าปราบเดิมนะครับสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วนะครับ24ปีจากเกียรติศักดิ์สุราษฎร์ธานี175เซนติเมตรเท่ากันนะครับเดือน20ปีจากบ่อทองชลบุรีนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละครั้งครับนู่นแหละครับใช้บริการกันปี2563พฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมครับนี่2564เอาละครับใกล้ๆครับหมัดขวามาทางด้านของปราบน่าจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับเจอกันมาแล้ว2ครั้งครับมาลุ้นบนเวทีก่อนเลยนะครับวันนี้ต้องหลายๆท่านนะครับที่ชมรายการนี้บอกว่าชอบมากๆเลยอุทัยทัพภาษานะครับนี่ที่ปรึกษาบริษัท SK ชาวเลจำกัดแล้วก็ณัฐพัฒน์ซีเนียร์สารด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งยุทธการบอกเงินด้วยค่อยๆขยับนะครับสร้างจังหวะครับไฟแตกหักครับใครจะเป็นผู้ชนะขึ้นนำ2-1ในการเจอกันครั้งที่3หมดยกพอดีพักอีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาสนับสนุนจากนายกวีรศักดิ์โคตรสมบัตินะครับรองนายกอบจ.ยะโสธรครับอ่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อครับจาก116มา112จาก112คู่นี้เพิ่มมาเป็น133นะครับเวทค่อนข้างใหญ่ครับชื่อเสียงนี่กำลังมาเลยครับได้ครับอ่ะคู่รองน้องคู่เอกครับแฟนมวยครับกลับมาโชว์ฟอร์มไว้สวยนะครับเดชทรงวุฒิเอาชนะนครพิทักษ์มาครับเดือนกลับมาในรอบ1ปีกับอีก4วันครับจะทำได้ดีขนาดไหนครับ
ถีบซ้ายเอาไว้เดือนขยับครับจากกกัปปนาถย้ายมาอยู่ในสังกัดของจิตเมืองนนท์นี่นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงเดชสมุทรน้ำเงินเดือนนะครับเดือนมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะครับวันนี้ทางหลายๆท่านนะครับหรือแม้กระทั่งอดีตสสนะครับสมบัติรัตโนที่อุบลเนี่ยก็ชมรายการนี้มาเก็บโหส่งไลน์มาให้เลยชอบรายการนี้มากเลยนะครับหลงไหลในกลิ่นสาบนวมนะครับพอได้กลิ่นน้ำมันมวยแล้วนี่ต้องบอกว่าฟิลมันมาเลยครับเดชสงวุฒิหลังจากที่แพ้เดือนเมื่อ12ธันวาคม63หลังจากนั้นมาชนะคะแนนขุนพลเอกแล้วก็มาน็อกพรพิทักษ์นัดที่ผ่านมาครับเรียกว่าได้หายใจไปแล้วนะครับวันนี้มาเยือนทางด้านของเดือนที่อตก3นนทบุรีแห่งนี้อีกครั้งครับใกล้ๆนะครับกลางเวทีครับไม่เดินแต่ไม่นิดเท้าซ้ายหน้ามาโอ้โหซ้ายหน้าขวาหลังนะครับขวาซ้ายนี่ออกได้เนียนมากเอาละครับเดือนกระชับพื้นที่เข้าไปเดชสวุฒิก็ไม่ถอยครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลผลิตนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับเตะหลุดเดือนน้ำเงินนะนายรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับอายุไม่เยอะด้วยเดชสวุฒิเดชสวุฒินะครับขยับเข้าไปอีกเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับเดชสวุฒินี่แหละเดี๋ยวรางวัลรับเลยนะครับทำให้ได้ทำให้ดีรับจากโตโยต้าเคมอเตอร์เลย02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์นะครับมีรางวัลตลอดว่างั้นเถอะนะครับยังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนนะครับใจเย็นๆนะครับแข้งขวามาทางด้านของเดือนครับเช็คชื่อเสียงเรียงนามก่อนครับลูกเต้าเราใครบ้านอยู่ไหนเอาละครับเตะขาครับทางด้านของเดชสมุทรหรือว่าเจ้าปราบนะครับเตะพับนอกครับแข้งซ้ายหน้า2แข้ง2กาดนะครับซ้ายหน้าขวาหลังครับต้องระวังให้ดีนะครับทางด้านของเดือนครับรูปร่างโครงสร้างนี่ใกล้เคียงครับ175เท่ากันเด็ดเลยครับค่อยๆขยับครับเดชสมุทรไม่ถอยครับหลังขวารอเลยครับขวาเจอขวาครับคู่นี้ขยับขยับออกซ้ายหน้าครับเจอขวาของเดือนเบาๆครับขวาไปครับถีบขวาไว้ต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับกดแขนใครตีใครก่อนไล่ขาไล่ขาโทษเนี่ยแทงจิกขาไว้ตีไม่ได้ครับเดือนครับอ้าวแม่ยังใกล้เคียงนะครับเดชสงวุฒิแดงน้ำเงินเดือนอ้าวขยับมาไม่รู้ว่าพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวกั้นคอเลยมีรางวัลเยอะๆแยะๆเลยทีเดียวนะครับจากทีเอาหมดยกก่อนแบบสเปะสปะนะครับดูอีกครั้งนึงเนี่ยครับเตะพับนอกเลยครับขาหน้านั้นก่อนครับทำให้ทางด้านของเดือนต้องระวังนะครับในการที่จะขยับเข้าหาครับนั่นคือช็อตสวยๆนะครับในยกที่ผ่านมาครับครับจุดที่น่าสนใจครับน่าติดตามครับลุ้นกันดูครับว่าคู่ที่3ในคู่นี้จะเป็นอีก1คู่ต่อเนื่องหรือเปล่าครับที่เลือดสาดครับเพราะว่า2คู่ที่ผ่านมาโอ้โหเลือดเปลือเวทีเลยครับเอาละครับงานถนัดของทั้งคู่ครับเพลงข่าวมาแล้วครับอ้าววันนี้ทั้ง GT ออนไลน์ด้วยลูกหมารุยนตองหนึ่งแล้วก็สิงลีน่านะครับจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอ่ะตามต่อนะครับเรื่องของบนเวทีครับยังมีอะไรให้ติดตามมากมายครับเอาละครับวงในไล่แขนไล่ขาครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาเนี่ยครับตั้งการเดินแล้วครับทางด้านของเดือนดูเหมือนว่าจะเดินถึงตัวแล้วครับกระตุกนิดนึงยังเชิงดูก่อนครับเอาละครับวงในเน้นแล้วครับทางด้านของเดือนกรรมการแยกออกมาครับสุนทรศรีบัวลาครับขยับต่อครับเดือนครับนี่ครับก็มองปลายเท้าครับมองเท้าคู่ต่อสู้ครับก็กลัวหลุดกลัวหลวมนะครับโดยเฉพาะลูกล้มนี่สำคัญแทงซ้ายมาซับซ้ายราคาของเดือนครับเดชสมุทรก็ตีซ้ายคืนมาที่กลางเวทีใหม่อีกครั้งครับ
วงนอกนี่จ้องหน้าครับวงในนี่ก็ดูที่ปลายขาแล้วครับดูปลายเท้าว่าคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะขยับแบบไหนอย่างไรครับเกาะในได้นี่ครับรัดล็อกสะพายแรกนั้นเข้าเชือกแล้วเด้งตีด้วยเข่าขวาทางด้านของเดือนเบสสงุดมีคืนเหมือนกันครับทอนคืนกลับไปบ้างเหมือนกันครับอ้าวชนแล้วเดือนมาบ้างแล้วเดชสงวุฒแดงเปล่าเดือนเดชสงวุฒสูงพอกันเลยจบที่เข่าซ้ายของเดชสงวุฒครับสัดกันต่อครับเชื่อว่าเพลงเข่าซะเยอะแล้วครับตอนนี้อ้าวพยายามแลกหมัดกันก่อนลดแทงขวาครับกดแขนแล้วตีซ้ายเจอซ้ายโต้จากเดชสงวุฒใครจะหมดครับใครอ่อนเนื้ออ่อนนมครับเด้งตีขวาครับของเดชสงวุฒนั่นแหละครับนั่นคือเครื่องหมายการค้านะครับดูว่าทางด้านของเดชสงวุฒจะต่อยทรงไหนนะครับแล้วท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับชอบใครชอบมันนะครับกระตุ้งมาเดชสงวุฒเด้งตีด้วยเข่าขวามาแล้วเข่าซ้ายยกขายกกันเอาไว้นะครับป้องกันตัวไปด้วยขยับครับเดินต่อครับเดือนครับแขนซ้ายออกขวาครับขวาราคาครับเจอขวาของเดือนครับอ้าวกดแขนแล้วตีซ้ายดีครับซ้ายเจอขวาโต้เสียบแล้วแช่ครับโอ้แต่ว่าลูกนี้ก็ยังเอาคืนได้ครับขวางหน้าป้ายหน้าครับทำได้ดีครับทางด้านของเดือนครับกรรมการแยกออกมาเอาละครับเดินต่อครับเดชสวุฒถอยออกมาตั้งกำแพงหน้าขวางหน้าไว้อุ้ยแต่ว่าเนี่ยครับขวางหน้าได้ดีครับแต่ว่าเดือนออกก่อนแล้วครับชิงยกก่อนครับเนี่ยครับขวาเสียบแล้วคาครับแม่ดูดีเลยทีเดียวเลยครับเดชสวุฒแล้วก็เดือนน้ำเงินเอาลุยเดือนเอาเสียบไปเอาถอยเสียบมาเอาครับเนี่ยครับ 90% แล้วนะครับเกม 90% นี่วงในล้วนๆครับหมดยกแพ็คอีกแป๊บเดียวกว่าเล็กน้อยครับเดือนไปข่าวครับแต่ว่าเดชสวุฒก็ดูแข็งแรงครับยังเป็นไปได้ทุกอย่างครับจังหวะตีข่าวขวาเดชสวุฒเด้งตีคืนครับสุนทรศรีโบราครับเช็ดนวมเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็สับมือชกครับตามต่อนะครับยกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตาครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าฟิลอินเนอร์อะไรทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับขวางหน้ามาแลกข่าวครับท้าดวลชวนแลกครับวงในครับวงในส่วนใหญ่ครับใครดีใครอยู่ครับมาคนละที่ครับเดชสวุฒเข่าซ้ายยัดเข้าไปอ้าวเป็นโรคท้องบางนี่เรียบร้อยเลยนะครับเดชสวุฒเดินอีกอ้าวเดือนเอาฟันไปเดชสวุฒมาอ้าวเดือนเสียบมาเดชสวุฒเด้งไปอ้าวเทกันจะเอาเดือนมาลูกนี้นี่ห่มตีเลยครับเดชสวุฒครับเอาละครับอัดเข้ามุมอีกทีนึงจังหวะการเร่งของเดชสวุฒครับจะทะลุทะลวงขนาดไหนครับสับศอกมาจับได้ยัดเข่าขวาครับเดือนครับพลิกมากระตุกครับกระตุกแต่ว่าตีไม่ได้ครับโดนเข่าขวาของเดือนนั่นแหละครับเข้มข้นร้าวใจแล้วครับถึงอาวุธครับโดยเฉพาะวงในครับเนี่ยครับตั้งแขนเอาไว้เดือนเข่าซ้ายเข่าขวามาเด้งตีเข่าขวาเด้งครับเข่าซ้ายนี่รอยัดครับเข่าขวายัดบ้างทางด้านของเดชสงวุฒไประวังเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวายัดเลยเอาโชนอีกเดชสงวุฒเอาเดือนเสียไปเดชสงวุฒล็อกเด้งพาเอายังตีไม่ถนัดนะครับขาไว้ก่อนแกจับดีนะครับแต่สร้างสรรค์จังหวะตีนี่ยังไม่ต่อเนื่องครับไปต่อครับเดชสวุฒครับดูครับอาการหายไป1ปีเศษๆของเดือนจะมีผลหรือเปล่าครับแล้วครับแทงซ้ายดียัดซ้ายอีกทีนึงครับกรรมการแยกออกมาผ่านมานาทีเศษๆนะครับต้องบอกว่าวุ่นวายไปหมดแล้วครับบรรยากาศในสนามเข้าขวายัดทางด้านของเดือนขวางหน้าป้ายหน้าไว้เดชสวุฒต้องตั้งกำแพงหน้าขวางคาเพื่อรอกรรมการแยกแต่ว่ากรรมการยังเปิดโอกาสให้อยู่ครับโอ้สุดเลยครับนี่เลยครับแดงเดชสวุฒน้ำเงินเดือนเอาโยนเข่าไปแล้วเดือนเอาเดชสวุฒเสียไปเดือนมาถอยตัวถอยนิดนึงเอาเด้งมาเดือนถือว่าโยนสวยนะครับเอาละครับเข้มข้นคู่ขี้ใกล้เคียงมากๆครับ
เดือนขยับเดชสมุทรไม่เดินแล้วนะครับเอาตั้งซ้ายเอาไว้ครับเดือนกดแขนกดแขนแล้วตีซ้ายเจอซ้ายโต้ซ้ายมาขวาตามไปนั่นแหละครับไม่ต้องสงสัยทำไมถึงมีภาคที่3ครับผลงานของทั้งคู่การันตีอยู่แล้วนะครับบนเวทีช่วงท้ายๆปลายยกเดชสมุทรขวางหน้าได้แต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหคิดช้าทำช้าเลยครับคิดช้าทำช้าครับช็อตนี้ไม่สวยครับเดี๋ยวแก้ไขใหม่ในช่วงท้ายๆยังมีอีกหลายชุดครับอ้าวชนอีกเดชสมุทรเดือนโยกโยกออกอ้าวหลุดหลุดหลุดเดชสมุทรเอาเข้าใกล้เข้าใกล้อีกนิดนึงโยกเข้าไปครับอ้าวเตะขวาไม่ถึงแหมมวยคู่นี้นี่ปลายจมูกครับถ้าเกิดจะเฉือนก็เฉือนแค่ปลายจมูกทุกอย่างไปไม่ได้ออกมาหมัด1 2ครับดูโหยโหยไปครับเดชสมุทรจิ้มหมัดจิ้มหมัดหมดโยกครับพักอีกแป๊บเดียวเข้าขวาครับปั๊บก็ให้ครับเดชสมุทรชาร์จเจอยัดขวาดอกนี้ครับแล้วก็เจอเข่ายัดดอกนี้เข้าไปเลี้ยวแดงพละกำลังหายไปเยอะเลยครับนี่นะครับผ่านมา4ยกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับก็ลูกหมากรุ่นตรง1ที่1ของลูกหมากแล้วก็สีลีน่าจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังนะครับจีทีออนไลน์0817005722ครับเดินเข้าหานะครับตอนนี้เข่าไม่ตีแล้วนะครับเดชสมุทรหวงกับปั้นมาครับต่อยล่างแล้วพยายามขึ้นบนผลักออกครับหมัดขวาถากๆเอาศอกขวาได้ครับศอกขวาไปทีนึงหมัดขวาครับเดือนพริ้วพริ้วออกขวามือตัวเองนั่นแหละครับอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นศอกขวามาอย่าเพิ่งด่วนสรุปตัดสินใจครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังครับเอาละครับเปลี่ยนเกมทางด้านของเดชสมุทรหันมาต่อยหมัดสับศอกครับจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ไหมแตกอีกแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับมวยดีวันนี้ครับแตกทั้ง3คู่เลยครับโอ้โหวันนี้แตกทุกนี่มาถึงนี่ถ่ายทอดใน3คู่แตก3คู่เลยเอ้ามาแตกอีกแล้วนะครับเดือนโอ้โหเอาละถือว่าศอกคมใช้ได้ครับเดชสมุทรครับต้องไปต่อครับเหลือเวลาเยอะครับ2นาทีทุกอย่างเป็นไปได้ครับเดือนสวมหมวกกันแน็กน้อยพยายามออกซ้ายหน้าครับออกซ้ายหน้าเจอหมัดซ้ายเดชสมุทรกวดแล้วครับไล่กวดไปไล่กวดไปครับงานหมัดศอกขวาไปก่อนศอกขวาไปอีกทีนึงนั่นแหละครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรครับเดือนนั้นแลกมาด้วยเลือดเลยครับวันนี้แหม GT ออนไลน์ครับเตรียมเงินไว้เยอะๆเลยครับแล้วก็คุณหมอจิรศักดิ์บุพชาติทำงานหนักเลยครับวันนี้อ้าวทั้งตรวจโควิดด้วยนะอ้าวไฟแดงวันนี้อ้าวเดี๋ยวสมมุติน้ำมันเดือนโอ้โหแตกแตกขนาดตีนผมนะมึงนี่แหละครับเลือดโกกเลือดไหลมากเลยอ่ะตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสมมุติจะทำยังไงเนี่ยไปก่อครับเดชสมุทรครับก็มีแต่หมัดกระสอกเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็ก้านคอเลยครับเดือนบอกว่าพอแล้วครับพิวครับโอ้โหเลือดวันนี้นี่แดงฉานครับ PPTV HD ช่อง36แม่ไปออกอาการยอมครับทางด้านของเดชสมุทรก็ใส่ไปสุดๆแล้วแหละครับนักมวยครับพยายามอย่างเต็มที่นะตั้งกัดสูงๆนะครับยังมีเวลากับทางด้านของเดชสมุทรครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายแล้วก็พลิกออกไปครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับต้องเคลื่อนไหวขยับอยู่ตลอดเวลาวงในคว้าไว้ครับบนเวทีครับสุนทรศรีบัวลาจากอบจ.ยโสธรนะครับแยกออกมาพยายามจะส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณให้กับเดชสมุทรครับทางด้านของเดือนนะครับแต่ว่าเดชสมุทรว่ายังไงครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับบนเวทีนั้นชะล่าใจไม่ได้นะครับโป่งเดียวนี่เปลี่ยนเกมเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับเดชสมุทรหุกซ้ายไม่โดนครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้ทางด้านของเดือนครับเซฟๆเลยครับก็ยังไม่ท้อครับท้อเอาไว้ให้ลิงถือแหมลูกนี้เล่นเอากองเชียร์นี่หวาดเสียวเลยนะครับเล่นไม่ได้ครับมวยไทย
เผลอนี่อาจจะมีหล่นครับมีหน้าสันตโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องรอเสียงระฆังครับทุกสิ่งทุกอย่างค่อยสบายใจได้แล้วก็ครับมวยรุ่นน้องก็กราบพี่ครับนี่คือสปิริตที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเดี๋ยวรอการตัดสินยังเป็นทางการนะครับไฟที่3ของทั้งคู่ครับก่อนหน้านี้เคยผลัดแพ้ผลัดชนะกันมาครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์ณรงค์ธนจันทร์แล้วก็คะแนนใบสุดท้ายนะครับพงศักดิ์เป็นละม่อมนะครับหรือว่าพี่ตู่ครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของเดือนกอกัมปนาทนะครับหรือว่าเดือนจิตเมืองนนท์นั่นแหละครับนักชกดาวโรจน์วัย20ปีจากบ่อทองชลบุรีครับพลิกมาชนะคะแนนเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยแบบสนุกแล้วก็อาบเลือดครับนี่นะครับรางวัลรับไปก่อนเลยนะครับจากลูกหมากนิยมตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากนะครับเดือนอ้าวรับไปก่อนแล้วก็ GT ออนไลน์ดูอ้าวจะตกทั้งคู่เลยทั้ง GT ออนไลน์แล้วก็ลูกหมากนิยมตองหนึ่งนะครับนี่และพักสักครู่เดียว